สวัสดีค่ะช่องนอกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้พาชมบรรยากาศนาข้าวบ้านห้วยภูอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาตรงนี้เป็นพอแยกตรงนี้ก็คือจะเป็นหมู่บ้านห้วยภูนะคะแล้วก็สองฝากทางนี่คือเขาปลูกข้าววันที่เราผ่านเนี่ยคือข้าวกำลังแบบกาลังสุกเลย เหลืองสวยเราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศภาพวิวทั่วๆไปของนาข้าวนะคะไม่สนใจอย่างอื่นเลยเก็บภาพนาข้าวอย่างเดียวเอามาเก็บไว้ดูด้วยแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะตอนที่เราถ่ายนี่คือเป็นยามเช้าพอดีเลยเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะ แถมก็คือเจ้าของเจ้าของไร่นาก็ออกมาแต่เราเดินลงไปแค่เล็กน้อยนะไม่ได้เดินไปเยอะนะส่วนมากก็คือจะนั่งรถถ่ายไปเรื่อยๆนะคะก็อลองดูเนี่ยในานา้ําไม่รู้มีปลาหรือเปล่าเพราะมองไม่เห็นแต่ในานามีข้าวแน่ๆข้าวกำลังตรงตรงนี้กําลังตั้งท้องเนี่ยคือแบบเพิ่งออกรวงนะคะแต่ตรงที่เราถ่ายเริ่มต้นก็คือจะเป็น ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้แล้วเนี่ยลองดูไปสวยเชียวเป็นบรรยากาศยามเช้านี่เราเดินจุดนี้เราเดินลงไปจริงๆเลยนะคะเดินลงไปในนาข้าวไม่ได้รับอนุญาตเดินลงไปแค่เล็กน้อยดูสิไม่เห็นปลานะคะมองไม่เห็นเลยมีแต่ผักบุ้ง ก็ถ่ายวิวแบบเป็นธรรมชาติยามเช้าดูแล้วสบายตาสบายใจตัวเราเองถ้าไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนเราก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันก็ส่วนใหญ่ก็จะดูจากคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้เพราะว่าแล้วเราก็ตัดภาพมาตรงนี้นะคะก็คือจะออกจากหมู่บ้านห้วยภูจะออกไปขึ้นสาย331นะคะเพื่อจะ มุ่งหน้าเดินทางไปแปดลิ้วได้เขาก็จะมีจุดลอยต่อแยกนะคะแต่นี่เราถ่ายคือบรรยากาศหมู่บ้านของเขาถนนดีมากๆเลยเนี่ยแล้ก็ถ่ายมาเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วเคยถ่ายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าทําคลิปหายไปไม่มีโอกาสได้ลงช่วงนั้นเข้ากาลังตั้ง ตั้งท้องแบบยังไม่ยังไม่มอบลาบไปอย่างนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราด้วยนะคะช่องของเราด้วยนะคะนี่ก็เป็นทางแยกขึ้นซ้ำๆหนึ่งเราก็จะตัดคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายคลิปหนะ้าเจอกันใหม่